เอกพจน์วงนาถมีชื่อจริงว่าเอกพจน์ปานแย้มเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2512ที่จังหวัดปทุมธานีจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่3ก็ออกเดินสายร้องเพลงลูกทุ่งไปตามที่ต่างๆพร้อมกับเรียนการศึกษานอกโรงเรียนหรือว่ากศน.ไปด้วยเพลงที่ได้รับความนิยมสร้างชื่อให้กับเอกพจน์วงนาถก็คือเพลงทหารเกณฑ์คนจนซึ่งแต่งโดยคุณพ่อของเอกพจน์ก็คือพ่อเพ่งปานแย้มเป็นเพลงที่มีความโด่งดังและก็สร้างชื่อเสียงให้กับเอกพจน์วงนาถงานทางด้านการเมืองของเอกพจน์วงนาถเมื่อปลายปีพุทธศักราช2539เอกพจน์ลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบ้านเกิดและก็ได้รับเลือกตั้งทำให้เอกพจน์วงนาถได้กลายเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่ได้เป็นส.ส.จากนั้นเอกพจน์วงนาถก็ไปศึกษาต่อจนจบในระดับปริญญาตรีที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2544ได้ลงสมัครในพื้นที่เดิมสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และก็ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2548ได้ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยซึ่งก็ได้รับเลือกตั้งอีกและในการเลือกตั้งเมื่อปลายปีพุทธศักราช2550ได้ลงเลือกตั้งอีกครั้งเป็นครั้งที่4ในจังหวัดปทุมธานีสังกัดพรรคชาติไทยและก็ได้รับเลือกตั้งอีกต่อมาในปีพุทธศักราช2551ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2551วันนี้ผมจะให้ท่านได้รับฟังเพลงที่คุณพ่อของเอกพจน์วงนาคแต่งนั่นก็คือเพลงทหารเกณฑ์คนจนแต่งโดยคุณพ่อเพ่งปานแย้มขอเชิญรับฟังครับThank you.
แต่ตาที่แค่ที่สักหน่อยรอเวลาให้พี่ได้มากลับตาคนร้อยจากใจให้ร้องให้ยิ้มให้สักหน่อยครับขอบคุณคุณเยซูครับมาครับ